มคะป้าศรีไอ้บอยกับอีนุ่นอีกแล้วดิอีติ๋มนี่เขาเจอกันมาหมดแหละมันเคยมากินยาตายด้วยกันผู้หญิงเนี่ยตายคาห้องผู้ชายอ่ะรอดรักษาทันแต่พอมันกลับมานะมันก็มาขู่เล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องเขากลัวเขาก็ย้ายออกไปอีกอย่าไปเชื่อมันนะลูกที่เนี่ยห้องมันติดกันหลายห้องเสียงมันก็เลยรอดออกมาไม่มีอะไรหรอกถึงมีหนูก็ไม่ย้ายหรอกป้าเห็นไหมเขาไม่กลัวผีแล้วยังไงต่อคะบอยฉันรู้เรื่องเธอแล้วเธอตายแล้วบอยไม่จริงอ่ะถ้าผมตายแล้วอ่ะผมก็ต้องได้เจอนุ่นดิไม่หรอกพวกเธอกินยาด้วยกันนุ่นตายก่อนส่วนเธอตามไปทีหลังด้วยวิธีอื่นเธอตายแล้วบอย
นนบอกให้เธอตามไปที่นั่นด้วยการกินยานี้อีกครั้งเธอมาที่นี่ก็เพื่อจะกินมันไม่ใช่เหรอจะรออะไรอยู่ล่ะบอยกินสินุ่นรอเธออยู่นะขอโทษช่างมันเถอะบอยนุ่นไม่ขออะไรมากให้บอยใช้ชีวิตอยู่แทนนุ่นต่อไปนะอย่าทำอะไรโง่ๆอีกละนุ่นบอยบอยแม่เป็นอะไรอะลูกฮะเป็นอะไรแม่เขาแค่หลับไปพอลิตยานอนหลับนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นน้าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะตั้งแต่เกิดเรื่องเขาก็ไม่สูงสิงกับใครแล้วน้าก็ไม่คิดว่าเขาจะเข้ามาในห้องนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะนะขอบคุณนะคะพี่ไม่เป็นไรขอให้โชคดีในโลกหน้านะแล้วพี่ชื่ออะไรอะคะเธอจะไปอยู่แล้วจะรู้ชื่อพี่ไปทำไมก็เผื่อว่าที่นู่นมีใครรู้จักหนูจะได้บอกว่าพี่ช่วยหนูไงพี่ชื่อมดตะนอยเรียกสั้นมดตาก็ได้ชื่อแบบนี้คงไม่ใครเหมือนหรอกนะใช่แล้วคงมีคนรู้จักพี่อยู่ที่นั่นเต็มไปหมด